นอกจากจะไปร่วมรับรางวัลทูตพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาโลก2558แล้วนะคะนางเอกวิกหลากสียุ้ยจิรนันยังออกมาอัปเดตถึงสภาพจิตใจหลังเสียคุณยายอันเป็นที่รักไปแบบไม่มีวันกลับด้วยอาการน้ำตาคลอเบ้าโดยยอมรับว่ายังรู้สึกเสียใจเพราะส่วนตัวสนิทและมีความใกล้ชิดกับคุณยายมากพร้อมเผยถึงกระแสตอบรับแฟนละครเพื่อนแพงที่เพิ่งออนแอร์ไปได้แค่5ตอนกับบทบาทนางร้ายว่ารู้สึกเป็นปลื้มก่อนจะเผยถึงฉากเลิฟซีนอันดูดดื่มในละครว่าหวานใจนอกจออย่างหนุ่มทันธนากรไม่มีหึงแต่ขอไม่ดูจะดีกว่าค่ะก็บอกตลอดนะมันก็คืองานเขาก็เข้าใจก็ไม่หึงแต่ว่าก็ไม่ดูไม่ดูดีกว่าเลือกที่จะไม่ดูดีกว่าดีขึ้นเพราะว่าก็มีกำลังใจดีแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราต้องเข้มแข็งเพราะว่าเราก็ยังต้องอยู่เพื่อที่ยังทำถึงแม้คุณยายจะเสียไปแล้วหน้าที่เรายังไม่หมดเรายังต้องมีหน้าที่ทำบุญทำความดีอย่างที่บอกว่าต้องทำแล้วก็อุทิศให้คุณยายในเมื่อตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เราก็เลี้ยงดูท่านดีที่สุดเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านจากไปแล้วเราก็ยังมีหน้าที่หลานที่ต้องยังตอบแทนบุญคุณท่านอยู่ยุ้ยอยู่กับยายตลอดอยู่กับยายตลอดจนคุณยายสิ้นลมได้อยู่ได้สวดมนต์อยู่ข้างๆหูได้อยู่กับยายกอดยายจับมือยายจนยายหมดลมหายใจ